ก็อยู่ในช่วงตะลุยกินและตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนเราเนี่ยมางานประจำปีกันที่นี่นะคะที่งานสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17ธันวาคมเลยใช่ค่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดเราอยู่จนถึงมืดใช่ไหมที่เนี่ยก็จะมีการจุดพลุด้วยนะครับใช่ค่ะตรงนี้เลยใช่ครับจุดตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่านะเพราะเรามาไวไงแม่แล้วอากาศก็ร้อนด้วยนะถ้าเราอยู่ไม่ถึงมืดเดี๋ยวเราอาจจะกลับก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ดูพลุนะนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่นี่นะมีอะไรขายบ้างนะครับก็ด้านหลังเรานะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองนะฮะสวยมากแล้วคนมากันเยอะมากเลยนะเหมือนเขาน่าจะแบบมาจับจองที่รอดูพูอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นนะครับไปได้อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปวันนี้เรามาไวมากเลยเนี่ยใช่คนก็มากันเยอะเลยนะฟิวฟิวอยากกินเหรอใช่อยากกินแคบหมูแล้วฝั่งนู้นข้างหน้าก็มีหมูทอดใกล้ๆกันอ่ะงั้นเลือกไปอันนี้แคบหมูครับ50บาทนะครับอ่ะหยิบถุงเอาถุงนี้แล้วกันเนาะบาทอุ๊ยเนี่ยซื้อก่อนชิมอีกแล้วอ่ะชิมก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อเอ๊ะหรือว่าต้องซื้อก่อนแล้วค่อยชิมนี่ฟังเสียงนะเป็นไงคะอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มอ่ะได้แบบมันมีรสอยู่แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวซื้อเอาไปทานกับส้มตำเอาขอหนึ่งค่ะโหเดินมันตั้งไกลอ่ะเพิ่งจะซื้อเจ้าแรกอย่างนี้เนี่ยใช่ไอ้ที่เดินมาเป็นร้านเสื้อผ้าใช่ครับนี่เลยนะครับร้านลูกเจี๊ยบแคบหมูไร้มันนะครับโอ้ยหมูทอดร้านนี้ดูน่ากินมากเลยแม่เล็งไว้แล้วค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะคะทุกคนจะมีหมูพริกแกงหมูติดมันนมสดหมูล้วนนมสดแล้วก็หมูสามรสตอนนั้นเรากินหมูล้วนเฮ้ยหมูพริกแกงดูแล้วน่าทานเลยไหมใช่มาละ10บาทไม้ละ10บาทนะครับใช่ขอดูหน่อยแม่10บาทดู10บาทเองนะครับยังทอดมาไม่หมดใช่ไหมพี่มี10อย่างครับอยากชิมไหมคะได้ค่ะไม่ดังนะครับแต่อร่อยแน่นอนครับพี่รับประกันอย่างเดียวความอร่อยครับร้านนี้รอดังนะพี่นะครับผมนี่แวะมาดูกันได้นะโกเชตนะครับเดี๋ยวนั่นกันเลยแวะมาด้วยนะครับครับอร่อยจริงอร่อยจริงเคยกินตรงสกายวอล์กช่วงตอนกลางคืนใช่ไหมพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะคลิปยังไม่ได้ลงเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งไหนลองจัดชิมดิอร่อยสมคำเล่าลือร้อนเลยร้อนเลยโกบอกว่ากัดดีๆนะน้องไม่ผมน้องอร่อยจริงนะหัวเราะแห่ๆเลยอันนี้ละการดูมันนี่ป้าวลองชิมเลยของฟิวเอ้ยอร่อยไม่ต้องมีน้ำจิ้มคือเด็ดแล้วโอ้มันรู้จักข้าวเหนียวคือแบบสุดยอดเลยนะเอามาห้าไม้ค้ากันมาอันนี้รสอะไรเอ่ยอันนี้น่าเป็นหมูล้วนใช่น้ำสดฟินมากหัวหมูทอดเสียบไม้อร่อยจังเลยอ่ะของโกเชตเขาเนี่ยสุดจริงเฮ้ย อร่อยจริงไม่ต้องรอดังนะเหมือนที่พี่เขาบอกเลยอร่อยอร่อยครับนี่บางคนมองผ่านนะใครผ่านมางานนี้แวะดูนะครับอร่อยอร่อยครับพี่อร่อยจริงครับนี่มาแล้วฟินบาทเองด้วยนะตอนแรกพ่อหนึ่งก็ต้องฟิลมั่วอ๋อใช่จริงเหรอเนี่ยใช่จำได้จำพี่ก็ได้เหรอคะจำได้เฮ้ยฝั่งโน้นพิซซ่าญี่ปุ่นฟิลโอ้โหดูแล้วน่าทานน่าทานไปหมดเลยตอนนี้ใช่อย่าเราต้องรีบซื้อก่อนที่แบบคนอื่นเขาจะมาเดินเยอะอ่ะไปเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับแต่จริงร้านน้องเขาจัดสวยมากเลยนะพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับสักกล่องไหมแม่บอกเอาเป็ดสักกล่องไหมมีเลยนะมี60 120แล้วก็160กล่องเล็กเดี๋ยวชิมเลยนะครับเดินมาเหนื่อยๆนี่ต้องทานเลยวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดพนันนะครับนี่เลยหูแม่มาฟิวดึงดึงให้แม่ก่อนเลยเอ้าแม่งงเลยเอ้าแต่ว่าก็กินนะยังไงแม่อร่อยอร่อยเหรอกรุบๆเลยเหรอหอมกระเทียมยังไงครับฟิวไม่หวานมากกำลังดีมันมีเนื้อข้างในด้วยอ่ะข้างในก็แบบอร่อยนะมันเย็นๆอ่ะเนื้อไม่ได้แข็งมาให้พ่อด้วยหอมมะพร้าวมากเลยอ่ะมะพร้าวกะทิอ่ะใช่อร่อยนะแล้วมันเย็นด้วยเหรอแม่ใช่หายร้อนละหายเหนื่อยเลยอ่ะพอเอาแล้วพอเอาแล้วฝั่งนู้นไม่จบเนี่ยเบิ้ลก่อนเบิ้ลก่อนไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับไปเดี๋ยวถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวกินหมดอยู่ตรงนี้ใช่โอ้ย25บาททุกรสเลยครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ไก่กรอบปลา
ซลมอนไก่นุ่มแล้วก็แฮมครับผม25บาททุกอย่างเลยนะพี่นะอันนี้เขาเรียกขายไม่เอากำไรนะเนี่ยแล้วพี่เขาลาดซอสตรงนั้นเลยอ่ะอ่านฟิลได้มาแล้วนะเบอร์เกอร์25บาทใช่แล้วแล้วดูแค่แพ็กเกจก็กินขาดเลย25บาทใช่ครับผมชื่อร้านอะไรอ่ะแอนลินนี่เลยอ๋ออยู่ด้านในโน่นใช่ข้างบนก็มีนี่นี่ร้านแอนลินนะครับต้องพี่กัดสักคำสิเมนูตามนี้ดูดูติ๊งติ๊งชิมหน่อยชิมหน่อยเอ๊ะเมื่อกี้พี่ก็บอกอร่อยเปล่าอร่อยหยอกอ่ะพี่หยอกเมื่อไงเขาย่างแบบใหม่ๆเลยอ๋อสดสดเลยว้าวมากเลยอ่ะฟิวแล้วแน่นด้วยหนูจะจ้วงออกมายังไงเรานี่สายแซวอยู่แล้วนะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับเป็นไงคะน้องฟิวอันนี้เหมาะกับคนไม่ชอบผักไม่ชอบกินผักเพราะในนี้เขาจะมีหมูมีชีสมีตอสมีแป้งรสชาติอันหลักคือแป้งเขาบอกเขาใช้ฟาร์มเฮาส์เลยนะใช่ใช้ของดีอ่าฮะเหมาะกับเด็กอ้วนอย่างน้องฟิวไม่มีผักมีแต่ชีสกับเนื้อหมูพี่เขาแอบยิ้มเลยเด็กอ้วนแบบน้องฟิวอันนี้อ้วนแล้วเหรอลูกอ้วนแล้วเป็นไงบ้างคำที่สองแล้วอันนี้โดนหมูแล้วอร่อยอ่าฮะคำแรกยังไม่โดนนะหมูอยู่ข้างในอ่ะโอเคนะนี่เลยเบอร์เกอร์25บาทมีจริงนะง่ายแล้วมันอร่อยด้วยนะอ่าฮะคำสามนะโอเคนะใครผ่านมาก็ลองแวะมาดูนะครับแอนลินนะครับเบอร์เกอร์25บาทนะครับมีหลายรสชาติมากนะมีหลายไส้ว่างั้นดีกว่าใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้มีแบบเป็นป้อนนมสัตว์อันนี้เหมือนเขารวมๆกันมาเลยนะของเนี้ยนี่หมูแคระโอ้อันนี้น้องหมูนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะนี่เขาให้แบบป้อนนมนะครับน้องก็ตายตัวละ180บาทน้องน่ารักมากเลยอ่ะตัวละ180บาทนะครับตัวนี้สีสวยมากเลยนะแม่สองตัวเนี่ยน่ารักจังนอนหลับกันแล้วมีนี้ด้วยชูการ์ไรเดอร์ใช่ไหมใช่เฮ้ยฝั่งนี้จะเป็นอะไรเอ่ยไทเสือเป็นฟู้ดแพนด้าไหมอ๋อเสื้อหมาแมวกระต่ายนะครับอะไรได้นะคะซื้อทองให้ไทเสือ ไปเสียน้อย พี่เสือรวยมากใส่ทองอีกแล้วอ้าวไปตัวนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเอ้ยฟิวเสื้อผ้าฝั่งนี้ก็มีนะเห็นเสื้อปะเป็นเสื้อบอลอะไรเงี้ยเสื้อกีฬาสวยนะใช่ไปดูไหมนั่นแหละเบอร์59เบอร์17น่ะไหนอ่ะสีดำเนี่ยนะใช่สวยอยู่นะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่120บาทนะครับสวยอ่ะฟิวนี่ใส่ได้เนาะใส่ได้ใส่ได้อ่ะเท่าไหร่นะพี่120บาทนะครับถูกมากเลยนะครับต่อก่อนมีตัวไหนอีกตัวไหนน่ารักเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยที่ฟิวเคยไปซื้อตัวหนึ่ง 3-400 อะไรอย่างเงี้ยใช่หนูมีตัวนี้อันนี้ขายตัวอะไรพี่ตัวนี้200อ่ะ200ฟิวโดนมา400ใช่ ได้มาแล้วนะครับ1ตัวนะเท่าไหร่นะ120บาทนะครับแวะมาได้นะก่อนงานจะหมดนะครับโอ้ถูกจริงค่ะวันนี้หนูมีเม็ดโมโมนี่มาปั้นตรงเครื่องแล้วก็ประกอบตรงเครื่องแรงตายก็ได้นี่ขยับมาหน่อยปีก่อนใต้ขอก่อนใต้ลูกครับแม่น้องหนูจะมะม่วงมะม่วงหิมพานต์อันนี้ก็เท่าไหร่อันนี้หนูขายถุงละ95ราคาหนูแบ่งหน่อยนะหนูรับโล60แต่ว่าที่เหลือเป็นรายได้หนูกับน้องเข้าใจกันแต่ถ้าไม่อร่อยเก่งหัวแม่ค้าได้อยากเก่งหัวเลยอุ่นหนุนน้องหน่อยนะครับอันนี้กระปุกละ95บาท2กระปุก100เท่าไหร่เอ่ย190อ่ะ200นะลูกถือที่เหลือเป็นทุนการศึกษานะครับขอบคุณครับนี่เลยนะถือว่าเป็นน้องที่น่ารักนะแม่มาทำมาหากินสุจริตนะครับถือว่าน่ารักมากเลยได้ครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายขายได้เยอะๆนะครับสวัสดีครับน้องฟิลดูเด็กพี่เขาแบบเหนื่อยอ่ะมาขายของนะแล้วก็ใช่เจอก็อุดหนุนนะครับอย่างน้อยพี่เขาก็ได้เป็นทุนการศึกษาไปนะแม่นะถือว่าช่วยเด็กไปนะครับแล้วเขาไม่ได้มาขอฟรีไงเขามาขายของนะครับอะไรที่เราอุ่นหนุนได้เราอุ่นหนุนไปนะครับค่ะไปไปนะครับถุงเท้าคู่ละ15บาทเฮ้ยต้องเอาแล้วนะพ่อถุงเท้าแทบไม่มีขาดแคลนไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับคืออย่างที่บอกนะตะลุยกินเราก็ซื้อของโน่นนี่นั่นไปได้เรื่อยๆนะเลย7คู่100ทั้งหมดนี่ถุงเท้าคู่ละ15 7คู่100เลือกเผื่อพ่อด้วยนะนี่ไงอะไรพ่อก็ไม่มีนะอันไหนเข้ากับพ่อบ้างไม่เอาหูแบบนั้นดิอันนี้เข้ากับพ่อฟิวเอาอันนี้นี่นะคะทุกคนเราเลือกไปแล้วนะ2คู่เขาบอกว่า7คู่100เดี๋ยวเลือกต่อคือลายอ่ะน่ารักมากทุกคนมีพวกแบบสีชมพูแล้วแบบเป็นผ้าแบบนิ่มๆอ่ะข้อยาวข้อสั้นมีหมดนะแล้วก็มีพวกรองเท้านักเรียนด้วย
เราควรจะเลือกพวกแบบลายน่ารักน่ารักแล้วก็สีดำไปแอบแซงกันเหรอคะผ้าใบโอเคเลือกเลยครับอันนี้แม่รีบไป2คู่สีเทากับสีดำนี่ฝั่งนี้ได้มาแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่แบบโซนหลักของของกินแล้วนะคะนี่เข้ามาเจอเลยข้าวโพดคั่วโพธารามแม่เวียงแผงแผงที่เขาค่อนข้างใหญ่นะครับค่ะนี่สายป๊อปคอร์นนี่ต้องมาร้านนี้เลยนะใช่กินแบบกินเพลินๆจ้วงยาวๆใช่ครับกะละแม่เจอแล้วกะละแม่ข่าวย้อยกะละแม่ข่าวย้อยใช่ร้านกะละแม่ก็มีมาเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็มีร้านยำไหนฮะนี่ยำใหญ่เจ๊ผู้50บาทเองนะฮะนี่ค่ะปูนายายฟูนะครับวันนี้อุ้ยมีแบบเป็นกระปุกด้วยอ่ะทุกคนเป็นกระปุกเป็นกระปุกเป็นปูนาย่างใช่ย่างแบบสดบิงซูเออลองดูได้มีไหมวันนี้รอบก่อนเราไปเขาบอกวิปที่หมดเลยไปถามพี่จะดูแล้วเอานมชมพู1ค่ะอันนี้เลือกท็อปปิ้งอะไรได้ไหมคะหรือว่าในเซ็ตมันมีอยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นบิงซูนะมีชาไทยมีมัทฉะชาเขียวนมชมพูดาร์กโกโก้นมคาราเมลเมลอนแตงโมบูฮาวาสตรอเบอรี่นมฮอกไกโดแล้วก็จะมีท็อปปิ้งนะคะบวกเพิ่ม10บาทนี่เขากำลังมันอาจจะใหญ่เท่ารูปเลยก็ได้ตอนนี้นะก็เจอน้อง MC ด้วยนะครับโอ้โห จะกินยังไงหมดครับเนี่ยดูไม่ต้องบอกตรงไหนเอาปากกามาวงโอ้ร้อนเลยใช่มาชิมกันเป็นไงบ้างลูกโอ้อร่อยตอนแรกนึกว่ามันจะจืดเพราะมันเป็นแบบน้ำแข็งใช่ไหมไม่ได้เป็นนมแต่เนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นน้ำแข็งที่เขาราดไปเยอะๆเลยอ่ะหวานใช่นึกว่ามันจะจืดชื่นใจอุ้ยแต่เขาให้เยอะมากเลยนะเท่าไหร่นะฟิวเมื่อกี้บอก59บาทยังกระซื้อเป็นร้อยอ่ะ59ใช่เห็นว่ามันจะจืดไงอ่าฮะอันนี้ก็แบบรสชาติมันเข้ากันมากว่าไงอร่อยกว่าที่คิดอร่อยจริงอร่อยจริงนะฮะแนะนำเลยนะก็หวานคนครับนี่น้องขอถ่ายรูปด้วยระวังหกใส่น้องนะลูกถือไปเลยนี่เจอน้อง FC อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนี่ก่อนนะแม่โซนนี้จะเป็นโซนอาหารของจริงแล้วนะด้านหน้านั้นคือออเดิร์ฟใช่ไหมใช่ของจริงคือโซนนี้เลยนะครับมีแสะมีสลายมีไข่ปลาหมึกทอดตูกแค่สิ่งนี้อ่ะสิ่งนี้คืออะไรคะเจ้าตูกน้องเพื่อนชื่อน้องคิตตี้ขอความเมตตาของค่าอาหารค่ะนี่น้องหมานะครับน้องน่ารักน้องสมควรมากเลยน้องนั่งนิ่งเลยฟิวมาเดี๋ยวมาดูน้องคิตตี้นะครับคิตตี้บอกไม่ไหวนี่นะครับให้ค่าอาหารน้องคิตตี้นะครับคิตตี้เราช่วยค่าอาหารไปแล้วนะ20บาทนะเดินไปเดินมาเจออะไรเอ่ยขนมเค้กไข่ข้าวโพดไทยากินะครับนี่เลยปกติจะเป็นปลาใช่ไหมใช่แต่อันนี้เป็นข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดค่ะครับนี่มาดูกันดีกว่าน้องฟิวอันนี้มีไส้อะไรบ้างครับครับชิ้นเท่าไหร่ฮะ25บาทรับ1ชิ้นเอาไส้กิ๊บเข้าหมดครับทานเลยครับทานเลยครับได้มาแล้วนะน้องฟิวบอกในมือนี่ก็ยังไม่หมดเลยมาน้องฟิวบอกขอชิมหน้าร้านเลยพี่เขาลุ้นใหญ่เลยจะตอบว่าไงนะเฮ้ยขอดูข้าวโพดหน่อยอุ้ยกัดเลยฟิวร้อนเปล่าร้อนกินเป็นไงหอมแบบหอมแป้งอ่ะฮะเงียบน้อยทะลักโอ้ใส่ข้าวโพดจริงๆด้วยเป็นไงไม่นึกว่าข้าวโพดจะเยอะขนาดนี้แล้วได้มันแน่นมากหรอคนแบบมันไม่ได้หวานมากให้แม่ชิมหน่อยเป็นไงบ้างแม่เหมือนเรากินข้าวโพดเลยใช่ไหมข้าวโพดข้าวโพดนี่แป้งดูดิอร่อยใช่ไหมไม่แปลกดีนะใช่เพิ่งเคยเจอนะแม่แบบเนี้ยหอมหวานมากด้วยโอเคพี่ก็ยิ้มใหญ่เลยขอบคุณครับอร่อยนะแป้งนุ่มไส้ทะลักเหมือนที่บอกจริงนะเยอะมากครับผมไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อดีกว่าฝั่งโน้นจะเป็นร้านหอยยำหอยนางรมแล้วก็มีน้ำลำไยนะครับฟิวบอกหันกันไม่ถูกเลย
ขอถ่ายรูปได้ลูกได้ครับมาลูกนี่เจอน้อง FC ด้วยนะครับอุ๊ยแม่เราถ่ายเรา2คนได้ป่ะอ่ะนี่เจอน้อง FC ด้วยนะครับได้แล้วครับขอบคุณครับลูกถ้าร้องเพลงอะไรเงี้ยหรอไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับตอนแรกที่เดินเข้ามาคิดว่างานเขาจะเล็กนะโอ้โหพอเข้ามาปุ๊บงานเขาใหญ่มากนะครับมีน้ำเก็บหิมะด้วยนะใช่ฮะอ๋อนี่เลยได้แม่สับปะรดภูแลนะเป็นเกิดหิมะเลยใช่ไหมแม่ใช่นี่ก็ไม่ต่อไปเลยมันจะคล้ายๆนั้นน่ะน้ำส้มกินหิมะที่มันอยู่ในแก้วมันก็อันนี้เป็นสับปะรดไงเป็นไงบ้างแม่คือจะบอกไหมไม่หอมหอมสับปะรดมากหวานด้วยอร่อยใช่ไหมแม่โอเคไปค่ะทุกคนค่ะเราเป็นร้านกิฟต์ช็อป20บาทแต่ของเขาเยอะมากเลยนะร้านเนี่ยใช่ร้านใหญ่มากวิธีคาดผมสวยนะฟิวคาดผมอันนั้นอ่ะนี่ฝั่งนี้น่ารักนะไปดูแล้วไหนน้องฟิวฝั่งนี้เหรออันนี้59แล้วฝั่งโน้นอ่ะแบบผ้าคาดผมมาสวยนะมาดูหน่อยเนี่ยใส่แล้วจะเป็นไงทุกคนเนี่ยมีหูด้วยแล้วก็มีโบน่ารักมากชินามอนกับมันเมโลดี้เลยสีขาวแม่งสีขาวน่ารักแต่ชมพูก็หูยาวนี่มันแบบมันมีหลายแบบมาทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่ชอบแบบที่มันเกะกะก็แบบนี้แต่อันใหญ่ๆเขาไปเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคนใส่เลยเฮ้ยไม่ได้เรามีกิฟต์แล้วโอเคจะเก็บไปใส่รู้สึกว่างานที่เนี่ยแม่เขาจะเปิดเย็นนะใช่มีโรตีด้วยนะโรตีสายใหม่อิทยาอันนี้ข้าวเม่าไหนแม่มีหลายร้านชอบหมูฟิวทุเรียนก็มาเพราะว่าหนูได้กินอะไรตั้งแต่ตรงนู้นแต่ไม่เห็นทุเรียนนะแต่ได้กินทุเรียนนอนเลยทุเรียนนะครับร้านหยงหยงทุเรียนนะครับแก้วแบบสิงแก้วเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยนะแก้วเขาสวยมากเลยแก้วคาราบูกินน้ำเสร็จแล้วก็เก็บแก้วใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นร้านผลไม้สดนะครับไปเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะมาเดี๋ยวมาดูนะตอนนี้น้องฟิวบอกว่าเจออีกแล้วนะกะละแมเพชรเจริญยิ่งนะขนมหม้อแกงก็มีนะครับใช่แล้วเพื่อนน้องฟิวฝากซื้อเป็นใบเตย2ซื้อมาทุกงานใช่ครับผมร้านเดิมร้านประจำของเราเลยนะครับนี่น้องฟิวชิมค่ะคือเอาไปให้เพื่อนกินอ่ะเพื่อนกินหมดไวมากหรอใช่อร่อยไหมครับฟิวอร่อยมากแต่เดี๋ยวคือจะเอาเป็นอันนี้ใบเตยอันนี้หนึ่งแม่เอาอะไรไปเพิ่มไหมฮะแม่เอาอะไรไปเพิ่มไหมแม่บอกของเก่ายังไม่หมดเลยอันนี้หนูขอขวดเลยนะคะอันนี้35 บาท300โอเคครับผมได้มาแล้วนะฮะได้ไม่อีกแล้วนะมาทุกครั้งต้องได้กะละแมนะคะทุกคนครับผมอร่อยครับเจ้านี้ใช่ไม่ได้แพงนะทุกคนราคาแบบทั่วไปใช่ครับโอเคนะก็ได้อีกแล้วนะครับผมกะละแมนะครับร้านเพชรเจริญยิ่งนะครับร้านนี้ร้านประจำเราเลยก็ว่าได้นะครับได้ดวนยาวๆเลยนะอันนี้อะไรอ่ะยำยำหอยนางรมฮะมาไปเดี๋ยวเดินดวนเลยหูฟิลของกินค่อนข้างเยอะมากเลยนะเดินโอ้โหไม่ยาวทุกคนเมื่อกี้ถามพี่เขาก็บอกว่ายิ่งยาวไกลถ้าเป็นน้ำหวานจะคือหอมหวานธรรมดานะครับเฮ้ยใส่ย่างบางตาลแม่แม่สีทองจำนี่เลยใส่ย่างบางตาลนะครับไม่เดินเจอเลยครับแมงดาค่ะตอนนี้นะมาร้านแมลงทอดเจนแมงดาแล้วนะครับอันนี้แมงดาไข่ตัวละ25 บาทนะครับไปเอาเลยฮะเสียดโอ้ต้องกินเลยนะใช่แม่เดี๋ยวมันเหนียวใช่มาเอาแม่เอาแมงดากี่ตัวแม่เดือนเอาเป็นแมงดาทอดนะครับ4ตัวนะครับนี่เลยรถด่วนก็มานะครับวันนี้เขียดก็มีนะครับแมงดาก็มาให้มา
ำหมดเลยเหรอวันนี้เออปกติมาน้องฟิวว่าเขาซื้อเกียรติไงเนี่ยใช่ครับฟิวก็บอกขอชิมเกียรติก่อนใช่ไหมใช่เกียรติน้องฟิวนี่ก่อนตัวนึงยึบป้อนแม่แม่ไม่กินลองชิมดูเป็นไงโอ้กรุบกรอบไหมเล็กโปรติกนะคะเออเป็นไงมั่งกรอบมากเลยอ่ะได้ยินเสียงไหมกรอบแกบกรอบแกบเลยใช่ไหมอร่อยเขาเลยโอ้โหนี่นะเขียดทอดนะครับน้องเพียวบอกคนที่ไม่เคยกินเขียดหน่อยเปิดใจแล้วมันจะดี บอกเลยตอนแรกน้องเพียวก็ไม่เคยกินแต่กินไปมันเหมือนปลาตัวเล็กทอดอ่ะกรอบกรุบใช่ไหมแล้วค่ะมันตัวใหญ่กว่าแม่เปิดใจไม่เป็นไรโอ้มันอร่อยจริงๆนะจ้ะหวานใจหวานใจปังเวอร์นะครับเราเคยซื้อบ่อยมากเลยนะเจ้าเนี้ยนี่เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกะละแมแม่เกดเขาย้อยเพชรยั่งยืนนะครับเจ้าดังใน TikTok นะใช่ครับนี่ฝั่งนี้แม่ไก่ย่างบางตาลนะครับนี่เลยนี่เรามีด้วยข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมแยกกันเลย3ร้านกลางติดกันเลยไหนฮะอ๋อข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมเดย์ฟาร์มนะครับขนมเปี๊ยะแม่ปูไส้ทะลักว้าวใครที่มาดูงานนี้ก็ดูคลิปเราได้เลยนะเพราะว่าเราพาเซอร์เวย์เลยนะว่าในงานมีอะไรบ้างอันนี้เป็นร้านตีใหญ่ไส้ทอดนครปฐมนะครับโอ้โหเป็นหมูทอดนะใช่อันนี้อะไรครับแม่ขนมเปี๊ยะไส้ทะลักขนมเปี๊ยะแม่ปูนะครับร้านนี้เราก็ทานบ่อยนะอันนี้บอกเลยนะไส้นี่แบบล้นๆเลยนะแม่อร่อยด้วยโอเคนะผมเดินไปเดินมานะเราก็เจอร้านสายไหมนะครับยายแว่นกับขนมไข่เต่านะครับนี่เลยเพียวขายไงเอ่ย10ลูก20 15ลูก30บาทนะครับอันนี้จะเป็นชุดละ20บาทนะครับใส่เป็นกระทงให้แล้วอันนี้จะเป็นชุดละ30บาทนะครับเอาเท่าไหร่ครับแม่สีสันน่าทานมากเลยนะนี่2อย่างเนาะใช่อ่ะไหนลองชิมดิเป็นไงบ้างเป็นไงแม่ไอ้ย่อยเลยนะครับเป็นไงครับฟิวไม่เหนียวใช่ไหมร้อนนะทุกคนฮะนี่แล้วร้านเนี้ยแบบมาเน้นเรื่องของหวานนิดนึงนะเขาทำสวยมากเลยนะฟิวสายไหมยายแว่นใช่ครับทำไมตอนนั้นที่เราซื้อมาทำไมเพจเป็นยังไงบ้างเลยเฮ้ยได้แล้วคิตตี้ของฉันนี่จริงคิตตี้ควรจะเป็นแบบนี้นะฟิวอ้าวไม่เมโลดี้เหรออ้าวฟิวถือหน่อยถ่ายหน่อยโอ้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะของเราอ่ะตัวนู้นใช่แต่นี่ถ่ายให้ดูแล้วแบบเฮ้ยเขามีหลายแบบมากเลยใช่ครับอ่ะได้มาแล้วเอาวางก่อนเลยน้องฟิวขอบคุณครับน้องน่ารักไหมน่ารักมีดูมีดูด้วยนะใช่อ่ะไปกินน้องไม่ลงเนี่ยน้องน่ารักเก็บไว้ไปถืออย่างนี้แหละหนูมีคิตตี้ค่ะพี่ทุกคนต้องรู้ใช่ต้องรู้มาตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าเจอไก่ย่างซิ่งนะครับลุงเปียกราชบุรีนะครับโอ้โหอันนี้45 45อันนี้50อันนี้60ถ้าเป็นไม้เล็ก20ต้องกับแป้งอบมันโอ้แม่น่าทานมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ทานบนรถเนาะครับผมแต่จะทานไม่ลงเก็บไว้ก่อนไม่บนรถแล้วก็ไม่ที่นี่ด้วยไม่ชิมหรอไม่ชิมสงสารน้องแม่ลูกชิ้นอันนี้แบบดูแล้วสีสันน่าทานมากเลยนะเนาะไม่อร่อยไม่คิดเงินด้วยนะครับนี่เลยแม่สนใจอ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันไม่แพงนะมาได้25บาทนะครับแล้วลูกใหญ่มากเลยคือไหนลูกข้าวแบบกำมือน้องไปเลยไหนครับเกือบกำมือลูกใหญ่อยู่นะมีเนื้อกับหมูใช่ไหมอ๋อนี่ไงเนื้อ25หมูก็25นะครับนี่เลยนะฮะร้านคุณกิ๊กนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับไปเดินดวนต่อนะครับไปอันนี้ร้านอะไรอ่ะอีหอยโข่งนะครับน้องฟิวเจออะไรครับเอสตรอเบอรี่นะครับนี่เลยโอ้แก้วละ30บาทนะครับแม่ถามว่าเข้ากับแม่ไหมมากเห็นเขาหน้าแม่เลยเอาหมดชิมกัน
วยมาไม่ได้กินแบบเป็นถ้วยนานแล้วทุกคนยังไงบ้างหวานงามถ้วยมาเป็นไงแม่อร่อยหวานนะอืมอร่อยนะครับเดินกินเพลินเลยนะแม่นะเดินไปเดินมานะฮะตอนนี้เรามาเจอกับสมหวังนะครับอันนี้ไม่แห้วนะพี่นะพี่บอกสมหวังนี่ไงพี่บอกสมหวังแก้วละ20นะครับปกติเขาเรียกแห้วไงแม่แล้วมือนี้ไม่แห้วนี่คือสมหวังใช่ครับนี่น้องฟิวเคยเห็นกระจับไหมอันนี้นะเออเขาควายนี่ไงใช่ถูกต้องครับมันจะมันๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวนี้หาทานยากอยู่นะกระจับนะครับไม่มีสมหวังนะไม่มีสมหวังไหมมันเหนียวดีแสดงว่าสดใหม่ใช่ไหมแม่ร้อนๆเลยหวานโอ้ก็อยากขอมาขอคำหนึ่งขอด้วยอืมอร่อยแม่ของเขาไม่ได้อุ่นมาสดจริงนี่เจ้าน้องเอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดหลังจากที่เราทำการเดินเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราก็อยู่กันที่ลังกาชาจังหวัดกาญจนบุรีแม่เห็นที่ทำมาแล้วแม่บอกแม่อยากเล่นได้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นจับฉลากนะแม่นะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ฝั่งนี้100พอันนี้เป็นใบละ20บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้น่าจะมือดีไหมใช่เอาจักรยานกลับบ้านแล้วกันเพราะเป็นอย่างเดียวที่แบกกลับได้ใช่ไปได้มาแล้วไหนขอดูหน่อยใบละ20เดี๋ยวไอ้พี่เขาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราได้เลยอ่ะเจอไม่หนูนะคะเล่นของเหรอได้เลยดีได้เลยได้แน่ได้10อันน้องฟิวตักได้ไปๆๆเราไปหากันเถอะ10ลูกนะได้ตักเลยฟิวลูกแรกก็บานก่อนเลยมีมั้ยครับไม่มีนะงั้นลูกแรกรถ10ล้อก่อนลูกอ๋อไม่มีเหรอมอไซค์ใส่ไป10ลูกนะฟิวแม่ตอนนี้ได้ไม่กี่ลูกแล้ว8หยิบอีก2ครับก็อยากได้รางวัลหรอขนมมีกินแน่นอนวันนี้ไม่ต้องห่วงอีก2อันอีก2อันอันนั้นแหละมอไซค์ที่หนูโยนไปอ้าวอันนั้นรถเบนซ์อันนั้นบ้านพร้อมที่ดินเอ้ามอไซค์อันนี้ให้พี่ก็ตรวจก่อนเปล่า10ลูกอันนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนะว่าได้อะไรนะฟิวอยากได้อะไรก่อนอยากได้รถมอไซค์ของหนูนู้นรางวัลของหนูไปเดี๋ยวไปดูกันมาเดี๋ยวเรามาตรวจรางวัลกันเลยดีกว่านะว่าน้องฟิวจะได้อะไรนะครับไปเข้าไปเลยนู้นๆพี่เขายืนรับเสื้อฟ้านู้นโอ้โหไปเลยแป๊บสบู่ยาสีฟันมาแน่นอนนะฮะงานนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวพี่ไม่มีนะครับสิบใบนะครับสิบครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยอุ้ยมีกระดาษเฮ้ยมอไซค์ร้องดังๆพี่น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลโอ้ยพี่ตกใจเลยน้ำตาลทรายขึ้นเลยมาแล้วมาแล้วหนึ่งเบอร์หนึ่งอ๋อถ้ามีกระดาษนี่คือมีใช่ไหมใช่ค่ะเบอร์สองตามด้วยเบอร์หนึ่งอีกแล้วนะครับอันนี้เต็มบ้านเลยเบอร์สองนะครับครับเบอร์1ต่อไปไล่ไล่ไล่เบอร์1อันสุดท้ายเบอร์1อีกแล้วสุดท้ายป่ะคะสวัสดีครับเบอร์1โอ้โหได้ขนมกลับไปกินเพียบโอ้โหนี่ไหนเปียวยกขึ้นมาโอ้โหไปได้มาแล้วนะวันนี้ก็มาลุ้นสนุกสนุกนะแม่นะไปออกไปสองคันแม่ฟิวนี่แบบคาดหวังมากเลยมีกระดาษด้วยก็ต้องได้บ้างไงจักรยานโอเคนะเดินไปเดินมาเราก็เจอร้านเก่ารักแล้วนะครับนี่เลยร้อนๆเลยพี่ถามหน่อยได้ไหม
เวลาผมมาซื้อเก่ารักเนี่ยเขาต้องให้ชิมตลอดเลยเพราะอะไรครับก็ถ้าอร่อยก็จะได้เอาไปอ๋อจริงๆถ้ามี20ร้านเดินชิมทุกร้านนี่อิ่มเลยนะต้องเฟลชิมค่ะมาของร้อนเลยนะครับเนี่ยร้อนๆเลยนะเป็นไงบ้างแม่อร่อยอันนี้ของร้อนของร้อนอีกแล้วเป็นไงครับฟิลอร่อยนะอันนี้แบบร้อนๆนะครับผมแม่เอาเป็นของอะไรญี่ปุ่นโลนึงปกติถามว่าเอ้ยทำไมมางานแบบนี้ทุกครั้งเราซื้อก่อนรักกลับไปทุกครั้งคือเราไปกินบนรถนะครับเพราะเราขับรถมาไกลบางทีก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเจอร้านไหนที่อร่อยก็คือแบบกินกันเพลิดเพลินเลยนะครับนี่เลยได้มาแล้วขอดูหน่อยครับน้องฟิลเก่ารักเยาวราชนะครับอันนี้ร้านอะไรเอ่ยเก่ารักสิงขอนนะครับไอ้ร้านนี้เรายังไม่เคยซื้อนะครั้งแรกเดี๋ยวไปชิมดูนะครับขอบคุณครับอร่อยนะครับน้องฟิลได้ครับไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับคนเริ่มมาเยอะแล้วว่าเนาะแม่คนเยอะแล้วเนาะใช่ป่ะตอนแรกมาคนน้อยมากเลยนะน้องฟิวบอกว่าเจอร้านมะกะลองนะครับชิ้นละ10บาทนะครับนี่เจอน้องเอฟซีนะครับครับอีกคนนึงเรียนอยู่ครับติดเรียนอยู่มหาลัยมานี่เจอน้องเอฟซีด้วยนะครับนี่เลยเมื่อกี้เราก็เจอน้องเอฟซีนะครับนี่เลยมาเดี๋ยวตักใหม่ครับผมอันนี้เป็นสับปะรดแล้วต่อมาเราเอาลิมอนสีสันพี่ก็แบบน่าทานมากเลยนะมีของแถมด้วยนะเนี่ยนะไม่หวานนะตอนมีคนแถมอะไรไอเราก็ลุ้นนึกว่าอะไรนะตุ๊กตาโน่นนี่นั่นอ๋อแม่คอนเซ็ปต์เขาได้นะแม่นะมาก็จะมีหลายรสชาติมากเลยมีรสอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดชอบเปรี้ยวหน่อยครับก็จะมีพีชครับมีเลมอนครับแล้วก็สับปะรดเนาะครับผมถ้าชอบเป็นถ้าเป็นโฟร์ควีนของทางร้านเลยครับก็จะมีช็อกโกแลตครับนมฮอกไกโดครับโยเกิร์ตแล้วก็นูเทลล่าครับถ้าชอบหวานน้อยหน่อยก็จะมีชาครับเป็นชาเขียวกับชาหลังครับครับผมเพียวถ้าจะให้อร่อยก็หยิบมันอย่างละชิ้นนั่นแหละ1 2 3 4 5 6 7อีก3ชิ้น100ได้จัดไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้มีรสกุหลาบมีคาราเมลมีช็อกโกแลตมีเลมอนมีบลูเบอร์รี่มีโยเกิร์ตแล้วก็นั่นแหละประมาณนี้นะคะที่หยิบไปที่จำได้ด้วยใช่ที่จำได้โอเคได้มาแล้วนะไว้เดี๋ยวเอากลับไปชิมกันนะครับใช่กินบนรถได้ครับไปเดี๋ยวเดินกันต่อดีกว่านะครับช่วงนี้ก็มาอยากกินมะกะลองได้ครับตอนนี้เราก็ออกมาจากนอกตัวงานแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับตอนนี้คือคนมารอชมพลุกันเยอะมากแม่เรานี่หมดสิทธิ์เข้าไปดูเลยนะดูฝั่งโน้นนะครับโอ้ใช่ครับคือพูดง่ายๆถ้าเกิดอยากจะดูนะเราก็ต้องยืนรอตรงนี้แล้วอาจจะใช้เวลานานมากนะครับเราคงรอไม่ไหวนะใช่ครับที่นั่งอะไรเงี้ยได้โอเคไม่เป็นไรก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาตะลุยกินนะครับก็ได้ของกลับไปเยอะมากนะครับบอกเลยนี่ด้วยแม่ได้ของมาเพียบเลยนะครับใช่ก็งานนะคะมีตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะคะถึง17ธันวาคมนี้นะใช่ใช่แล้วไฮไลท์หลักๆก็คือการมาดูพลุริมแม่น้ำแควนะครับก็อยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองนะครับเราไม่สามารถเข้าไปดูได้จริงๆนะครับอีกทั้งนานกว่าเขาจะจุดนะครับเสียดายนะครับไม่เป็นไรก็สำหรับวันนี้เราก็มาตะลุยกินแล้วเพื่อนๆอยากพวกเราไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย